厄介そう。ガツンとくるやつか。สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาวเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมการแสดงทักษะต่อสู้แห่งเมืองบาวเดอร์ซึ่งใน EP นี้เองนั้นก็จะเป็น EP ที่7กันแล้วนะครับในเคสของตัว EP 7เนี่ยเราจะมาอยู่กับด่านสุดท้ายที่ปลดมานะเป็นด่านที่มีชื่อว่าสั่นสะท้านพาร์ทของตัวด่านสั่นสะท้านเนี่ยครับมีกิมมิคหลักเกี่ยวกับธาตุไฟฟ้าโดยจัดเน้นเรื่องของการใช้อัลติเมทเพื่อทำดาเมจนะครับหลักๆคือสมมติเราจ่ายอัลติเมทซึ่งเป็นธาตุไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีดาเมจเสริมออกมาตัวหนึ่งนะครับเป็นทันเดอร์ลัสแลบนะครับชื่อประมาณนี้อ่ะเราก็เข้าไปกันนะในเคสของตัวด่านในวันนี้เนี่ยจะมีตัวละครฟรี2คนก็คือนายพลจิงหยวนนะครับแล้วก็อารันซึ่งเคสนายพลเนี่ยแน่นอนนะว่าเขาเป็นไฮเปอร์แครี่ส่วนของอารันเนี่ยครับแล้วแต่ว่าเราจะกดสกิลไหมแต่หลักก็คือส่วนใหญ่ที่เขาเอามาเล่นก็จะเป็น DPS กับซับ DPS ทีนี้ในเคสเรื่องของวันนี้เนี่ยเนื่องจากมีกิมมิคหลักเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับแน่นอน4ดาวที่เราจะใช้กันก็จะไม่พ้นเซอร์วาคนหนึ่งนะส่วนอีกคนหนึ่งผมจะเล็กคอมเมนต์เป็นพิเศษเพราะว่าเรามีในพลก็คือติงยุนนะเคสของตัวน้องติงยุนเนี่ยมีความสามารถหลักๆก็คือเวลาเรากดอัลติเมทจะสามารถบัฟทางข้างของตัวละครที่เลือกได้1เป้าบวกกับการเจนพาร์ทพลังงานให้นะครับก็จะนำมาช่วยในพลเก็บสเตตจาก Lightning Lord นะทางนี้ทั้งนั้นอย่างที่เรารู้กันดีนะครับพาร์ทของในพลเนี่ยถ้าสมมุติเราเล่นไปเรื่อยๆนะแล้วสเตต Lightning Lord มันเพิ่มขึ้นเนี่ยบางครั้งมันโดนเลขแอคชั่นถ้าในพลเร็วไม่พอนะครับอย่างเคสนี้136เนี่ยก็เลยไม่พอนะมันจะทำให้เราเก็บได้ไม่ครบ10สเตตนะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีเล่นเหมือนกันในเคสของด่านนะโดยการเลือกบัฟกับการนำติงยุนเข้ามาช่วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะมาเราก็ไปเริ่มที่ด่านแรกกันนะครับมาในเคสของตัวด่านแรกเนี่ยบอกเลยนะครับเป็นด่านที่ยังสบายอยู่เนื่องจากว่ามอนเตอร์เนี่ยเป็นกีกี้หมดเลยนะดังนั้นเราก็จะพอชิลได้นะครับแต่ว่าต้องรอเก็บตรงส่วนของพาสกิลพอยต์กับอัลติเมทในพลด้วยนะในเคสของตัวอารันเนี่ยคุยกันก่อนว่าสกิลเขาหลักๆมันจะเป็นการทำดาเมจนะครับแต่ว่าสกิล E เนี่ยจะไม่ได้เป็นการใช้ตรงส่วนของพอยต์สกิลแต่จะเป็นการคอนซูมเลือดนะแบบนี้นะครับสังเกตซึ่งอารันเนี่ยตัวเขาเองจะมีความสามารถเอาเลือดส่วนที่มันลดไปตรงนี้เนี่ยครับแปลงไปดาเมจอีกทีหนึ่งรู้ไว้ประมาณนี้พอนะกับกรณีอารันเนี่ยทำการฆ่าได้นะครับจะมีการฟื้นให้พีเอาเท่านี้ก่อนเนาะในเคสของตัวนายพลเองเนี่ยครับเคสเขาปกติแล้วจะมีความสัมพันธ์นะในเรื่องของการกดสกิลกับอัลติเมทอยู่ปกติเนี่ยธรรมดาเลนนิ่งหลอดนะครับโผล่มาเลยจะมีสเตตอยู่ที่3อย่างที่เห็นกรณีหากว่าเรากดสกิล E หรืออัลติเมทนะครับมันจะทำให้สเตตเนี้ยมันเพิ่มขึ้นแบบนี้นี่นะฮะทีนี้ในเคสตรงส่วนนี้เนี่ยผมจะกดอัลติเมทของข้างในพลไปเลยก่อนคือตามจริงแล้วเนี่ยครับเราควรมีสปีดให้พอสำหรับในกรณีที่ Lightning Lord นะครับจะเก็บพอ10สเตตถ้าสปีดไม่พอเนี่ยนายพลจะไปอยู่ใต้ Lightning Lord แบบนี้ทำให้เก็บได้ไม่ครบนะกรณีหากเราเล่นนายพลสายความเร็วทั้งนี้ทั้งนั้นในตัวกิจกรรมเนี่ยพอเราฆ่าชุดแรกเสร็จปุ๊บเราจะสามารถมาที่ชุด2ได้โดยที่ตัวของนายพลเองนะครับก็ยังแอคชั่นก่อน Lightning Lord อยู่นะในมุมนี้นะครับอันนี้ก็บอกกันเป็นทริคเล็กน้อยไว้ก่อนแล้วก็ตรงนี้นะครับสกิล E ไปหัวอัลติเมทก็อธิบายคร่าวๆนะครับในเคสของนายพลก่อนที่จะไปด่านถัดไปนะหลักๆเนี่ยครับพอเป็นแบบนี้เราก็ต้องพยายามใช้ตรงส่วนของสกิล E สลับอัลติเมทเพื่อเก็บพาร์ทของตัว Lightning Lord นะครับจริงๆถ้าเล่นข้างนอกเนี่ยสกิล E 2คีสกิล E 2ทีบวกกับอัลติเมท1ทีก็เพียงพอแล้วนะทีนี้ในเคสของนัน2เนี่ยผมจะแนะนำเป็นบัฟอันซ้ายนะครับอันซ้ายก็คือกรณีหากว่าเราทำลายจุดอ่อนของเป้าหมายได้จะฟื้นฟูพลังงาน 100% นะครับเท่ากับว่าใครก็ตามที่เป็นคนตีปิดจุดอ่อนนะจะมีการฟื้นฟูตรงส่วนของท่าไม่ตายจนเต็มส่วนอันขวาเนี่ยครับมันจะเป็นการเรียกมอนเตอร์ออกมาตัวหนึ่ง ซึ่งลักษณะเขาจะเป็นลูกแก้วกลมๆนะครับมีความสามารถก็คือหากเราหวดตัวมอนตัวนี้แตกเสร็จปุ๊บเราเนี่ยทั้งทีมเลยนะ4ตัวจะมีพลังงานนะครับโดนรีชาร์จจนเต็มซึ่งในเคสอันนี้เนี่ยผมลองแล้วนะด้วยความที่พาร์ทเราเนี่ยเล่นเป็นทีมไฮเปอร์แครี่นะครับมีจิงหยวนซึ่งมีความจำเป็นจะต้องเก็บพาร์ทของทางพลังงานแล้วก็สเตตเนี่ยครับก็เลยแนะนำเป็นอันซ้ายเสียมากกว่าจะได้เล่นง่ายขึ้นแล้วก็จะได้นำไปเก็บสเตตของ Lightning Lord ได้นะครับพาร์ทของศัตรูที่เราจะเข้าไปเจอเนี่ยก็จะเป็นมอนเตอร์ทั่วไปนะจากแฟรกเมนตัมนะครับยังง่ายอยู่ยังไม่มีอะไรเราก็เล่นไปตามสเต็ปติงยุนบัฟนะครับหวดไปเลยแล้วก็ณจุดตรงนี้นะฮะเซอร์วาวเดี๋ยวเราตีปกติไปอลานสกิลอันนี้ผมจะพยายามเจาะให้ตัวหนึ่งเนี่ยเขาโดนไปก่อนนะแบบเยอะๆเลยเพราะว่าเวลามันเบรกมันจะได้ไม่พร้อมกันนะครับแล้วก็ตรงส่วนของจิงหยวนเราจะทำแบบนี้ครับก่อนอื่นกดสกิลไปก่อนทีนึงเพราะว่ารอบที่2นะครับกดอัลติเมตต่อเสร็จปุ๊บอย่าพึ่งไปที่คนอื่นนะตรงนี้เราเบรกได้ใช่ไหมครับเราก็จะกดอัลติเมตต่อได้เนี่ยด้วยความที่ผมทำการลดเกาะเขามาในระดับหนึ่งแล้วนะก็จะทำให้ตอนนี้เนี่ยครับมันโดนเบรกไม่พร้อมกันเราก็ซัดอัลติเมตต่อไปว้าแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากมีตัวหนึ่งโดนเบรกเนาะแล้วก็ซัดไปอีก Lightning Lord เนี่ยครับก็จะได้แสตเต็มๆเลยนะ10ซึ่งผมจะหยุดอยู่แค่ตรงนี้ก่อนนะครับรอให้เขาใช้ Lightning Lord ไปก่อนแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะตามด้วยอัลติเมตของเซอร์วาวกับสกิลของติงยุนนะครับบัฟก่อนบัฟก่อนนะครับโอเคอัลติเมตเต็มอยู่แล้วก็บัฟยังเหลือเยอะอยู่งั้นตีปกตินะครับแก้แล้วก็พอมาถึงเทิร์นในพลเนี่ยครับเหมือนเดิมเลยผมก็จะทำการใช้พาร์ทของอัลติเมตเขาซัดไปอีกบวกกับสกิลอัลติเมตของติงยุนนะเนี่ยครับยัดไปเยอะๆนั่นแหละฮะตอนนี้9แล้วอีกนิดนึงโอเคมาที่ข้างของเซอร์วาวนะครับแล้วก็อลานสกิลอันติเมตเรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่ที่ยังอยู่ที่ไซเคิลของฝั่ง20อยู่นะครับทีนี้ในเคสของตัวนันสาบเนี่ยก็ยังมีบัฟให้เราเลือก2อันเหมือนเดิมนะซึ่งเคสตัวพวกนี้นะครับอันซ้ายจะเป็นหลังจากไฟเรา1ตัวโจมตีศัตรูด้วยท่าไม้ตายประเภทสายฟ้าจำนวนการโจมตีที่เป้าหมายได้รับจากข้างของตัว Thunderous Slap จะเพิ่มขึ้น2ครั้งโดยถาวรเท่ากับการโจมตีด้วยดาเมจสำหรับเป้าหมายเดิมๆเนี่ยครับซ้ำๆมันจะมีการเพิ่ม2นะกับอันขวาเนี่ยเมื่อศัตรูตัวหนึ่งได้รับ Thunderous Slap นะครับหรือก็คือไอตัวดาเมจเสริมจากอัลติเมตใช่ไหมของบัฟด่านเนี่ยมันจะมีเพิ่มเข้ามาเลยอีก3ครั้งนะครับในแง่ของเคสกรณีถ้าเราอยากได้ดาเมจสดเร็วๆอันขวาจะดีส่วนอันซ้ายเนี่ยครับจะเอาไว้เจาะบอสนะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมมองว่าอันซ้ายเนี่ยระยะยาวนะครับจะดีกว่าถ้าพูดถึงเล่นหลายเทิร์นนะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองนะไม่ว่าจะใช้บัฟไหนอันซ้ายอันขวานะครับจำนวนเทิร์นยังไงก็ผ่านเงื่อนไข6เทิร์นอยู่ดีนะดังนั้นจะเลือกอันไหนก็ได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆอยากนะแต่ว่าอันเนี้ยผมก็จะใช้เป็นอันซ้ายให้ดูมาเรามาเจอเขา2คนนี้โอเคก็ในเคสของตัวออรูมาตอนเนี่ยมันจะมีการเรียกลูกน้องด้วยนะหลักๆนะครับเข้าคอนเซปต์เดิมเลยเราจะต้องพยายามให้เขาเบรกไม่พร้อมกันนะเดี๋ยวตรงนี้ผมเอาเซอร์วาวตีปกติไปก่อนนะครับดีดให้คนในเนี่ยประมาณนี้ก่อนแล้วก็ไปที่ข้างของอลานเราสกิลไปก่อนนะครับแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยผมจะใช้ข้างของตัวในพลซัดคนกลางนะครับแบบนี้แล้วก็ตามด้วยการกดอัลติเมตตามนะครับเราก็ใช้วิธีการนี้แหละซัดไปเรื่อยๆนะเพราะว่าถ้าสมมุติเราเชนดีเนี่ยครับมันจะทำให้พาร์ทของอัลติเมตเราใช้ได้อีกหลายครั้งอยู่ ไปอีกอันติเมตไปต่ออีกนะครับไลท์นิ่งหลอดทำงานพอดีสิบสเตตแล้วซึ่งอันนี้เราก็กดอันติเมตของตัวในพลไปอีกนะเนี่ยครับวนลูปไปบัฟอันนี้บัฟนะครับโอเคกลับมาที่ข้างในพลสกิลสวาลตีปกตินะฮะแล้วก็อัลติเมตทีนี้ในเคสนี้เนี่ยพาร์ทอันนี้จะเหลือแค่อาราแล้วนะครับซึ่งผมก็จะเล่นวิธีการเสี่ยงเหมือนเดิมเราสกิลไปนะเสร็จปุ๊บรอกดอัลติเมตนะครับตัดซ้ำถ้าสมมุติทำการใช้ได้อีกเราก็กดอีกนะเรียบร้อยนะฮะอันนี้ดาเมจเกินนะก็เลยผ่านฉลุยตอนนี้ก็จะได้สถิติสูงสุดนะครับของฝั่งผมเป็น3เทิร์นนะฮะก็เอาอลานช่วยปิดทีนี้ในเคสเรื่องของรางวัลเนี่ยสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะเราจะได้อยู่ที่80 Stellar Jade จากกิจกรรมบวกกับมีเชสตัวนี้ด้วยนะครับนี่ของ Up Chase แต่ว่าในพาร์ทของตัวรางวัลถาวรเราก็จะยังได้อยู่ที่50 Stellar Jadeซึ่งในเคสวันนี้เนี่ยครับมันจะมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือกรณีเราทำการออกมาคุยแล้วเนี่ยดร.ดิ๊กเขาจะให้ของเรามาอย่างหนึ่งนะครับเป็นของที่มีชื่อว่าตำราการต่อสู้โบราณของเบโลบอกในเคสของตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะครับเป็นตำราที่ปั่นมากเพราะว่าเขาจะมีการเขียนรายละเอียดนะว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยคุณจะต้องทำการต่อยกี่ครั้งนี่นะครับซึ่งวิธีการใช้เจ้าตำราเนี่ยครับมันจะต้องมาคุยกับของใกล้ๆนะฮะโดยที่ของใกล้ๆเนี่ยอันนี้เผื่อใครจะมาเก็บรายละเอียดนะมีอันซ้ายข้างหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกันแต่ว่ามันจะบอกเฉยๆนะครับว่าเป็นโปสเตอร์ส่วนอันขวาเนี่ยครับให้เพื่อนๆวิ่งกลับมาข้างหลังมันจะมีกระสอบทรายอยู่หลักๆเนี่ยให้เราทำการคุยกับเขานะเสร็จปุ๊บกดตรงพาร์ทของตัวคำสั่งนะครับตามนี้หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะพาเราไปสู่ด่านพิเศษซึ่งผมลองผ่านดูแล้วนะครับก็ไม่ได้ให้อะไรเพิ่มนะแต่ไม่มั่นใจว่าจะมี achievement พิเศษหรือเปล่าตอนนี้กำลังไล่เช็คอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ก็มาบอกวิธีไปก่อนเนาะถ้าสมมุติว่ามันมีเพิ่มอะไรเนี่ยครับเดี๋ยวยังไงผมจะใส่ไว้ในพาร์ทของตัว description ของคลิปหรือจะเป็นคอมเมนต์แล้วกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribeและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ